ียหายวายวอดทั้งคนสัตว์และสิ่งของเมื่อเข้าสู่เดือนที่2ของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อกองทัพรัสเซียถอยร่นออกไปทำให้เห็นภาพความเสียหายอย่างชัดเจนและน่าเศร้าใจหนึ่งในความเสียหายและเป็นการทำลายความภาคภูมิใจของชาวยูเครนก็คือซากเครื่องบินยักษ์มาริยาครับอันโตนอฟ AN 225เครื่องบินขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน6ตัวมีล้อมากถึง32ล้อความยาวปีก2ข้างรวมกัน88เมตรซึ่งนับว่ากว้างที่สุดในบรรดาเครื่องบินทุกชนิดและสามารถบรรทุกน้ำหนักสิ่งของได้มากที่สุดถึง250ตันถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวยูเครนที่แสดงให้โลกเห็นว่าสามารถทำโครงการใหญ่ๆได้แต่เครื่องบินหนึ่งเดียวในโลกลำนี้กลายเป็นเป้าหมายแรกๆในการโจมตีของรัสเซียด้วยหมดหนทางที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้สำหรับมาริยานี่เป็นคำพูดของดิมิโทรอันโตนอฟนักบินของอันโตนอฟ225หรือรู้จักกันในชื่อมาริยาหรือมาเรียที่แปลว่าความฝันหลังจากเห็นสภาพของเครื่องบินโดยเฉพาะห้องนักบินที่ไม่เหลืออะไรเลยหลังจากโดนรัสเซียถล่มสนามบินในเมืองออสโตเมลชานกรุงเคียฟในวันที่2ของสงครามนักบินกล่าวว่าเป็นความเศร้าที่ยากจะอธิบายทั้งที่เมื่อ2เดือนที่แล้วยังขับเครื่องบินลำนี้ซึ่งคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตเคยประเมินว่าการซ่อมแซมมาริยาอาจต้องใช้งบสูงกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 99,000 ล้านบาททหารยูเครนนายหนึ่งซึ่งร่วมยึดคืนพื้นที่กล่าวว่ารัสเซียทำลายมาริยาเพราะไม่มีใครรู้การออกแบบเครื่องบินลำนี้ยกเว้นชาวยูเครนและไม่มีใครสามารถสร้างมาริยาได้ยกเว้นชาวยูเครนเท่านั้นไม่ห่างจากมาริยาคือเมืองบูชาซึ่งเป็นเมืองด่านหน้าก่อนถึงออสโตเมลที่กองทัพรัสเซียเพิ่งจะถอนทัพกลับไปทิ้งไว้แต่ความสูญเสียอย่างเช่นซากศพของชาวเมืองนับสิบคนที่ถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนบางคนถูกมัดมือไขว้หลังนายกเทศมนตรีของเมืองต้องฝังศพหมู่ชาวเมืองถึง280คนชาวเมืองบางคนบอกว่าเพิ่งได้กินขนมปังเป็นครั้งแรกในรอบ38วันสภาพของเมืองถูกทำลายย่อยยับไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาขณะเดียวกันท้องถนนในเมืองบูชาของยูเครนก็กลายเป็นสุสานของกองทัพรัสเซียซากรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะกระจายอยู่เกลื่อนเมืองเนื่องจากถูกยูเครนต่อต้านการโจมตีอย่างหนักจนรัสเซียต้องถอยโดยให้ผลว่าต้องการกลับไปเปิดแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนครับถนนที่เป็นเส้นตรงและแคบในเมืองบูชาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซุ่มโจมตีมีผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าชาวยูเครนใช้เบรักต้าซึ่งเป็นโดรนที่ซื้อจากตุรกีในการทำลายขบวนรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะของรัสเซียโดยมีอาสาสมัครรักษาชายแดนยูเครนร่วมรบด้วยชาวเมืองบางคนบอกว่าเห็นทหารเกณฑ์รัสเซียอายุ 18-20 ปีหลายคนวิงวอนว่าอย่าส่งตัวพวกเขาให้กับกองทัพรัสเซียหรือยูเครนเป็นภาพที่น่าสงสารสำหรับคนใบนี้ที่ควรจะมีชีวิตอีกยาวไกลจรวดและกระสุนที่ยังไม่ระเบิดกระจายอยู่ทั่วไปและในหลายเมืองที่กองทัพรัสเซียถอยร่นออกไปยังมีการทิ้งกับระเบิดไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกับระเบิดรถถังรวมถึงระเบิดสังหารที่มีการซ่อนเร้นไว้ใต้ศพเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการกู้ระเบิดเช่นเดียวกับเมืองเชนิฮิฟเมืองทางภาคเหนือของยูเครนที่ทหารรัสเซียเพิ่งถอนตัวออกไปโดยมอสโกให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความไว้วางใจว่ารัสเซียจะลดการโจมตีแต่ฝ่ายยูเครนและนักวิเคราะห์มองไปในทางเดียวกันว่าไม่ใช่การแสดงเจตจำนงที่ดีแต่เป็นเพราะรัสเซียสูญเสียอย่างหนักจึงต้องถอยร่นกลับไปตั้งหลักส่วนนักข่าวที่ไปปักหลักรายงานข่าวสงครามรัสเซียยูเครนก็ต้องเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนมาร์คซิมเลวินช่างภาพชาวยูเครนที่ทำงานให้กับรอยเตอร์สและเว็บไซต์ข่าวของยูเครนมานานเกือบ10ปีทิ้งภรรยาและลูก4คนไว้เบื้องหลังศพของเขาถูกพบที่หมู่บ้านฮูตาเมซิเฮสกาทางเหนือของกรุงเคียฟซึ่งถูกถล่มอย่างหนักเลวินถูกกระสุนปืนเล็กของทหารรัสเซีย2นัดสงครามยังดำเนินต่อไปแม้รัสเซียจะแถลงว่าเป้าหมายต่อไปก็คือภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะภูมิภาคดอนบาสแต่เมื่อวานนี้ก็ยังโจมตีคลังน้ำมันในเมืองโอเดซ่าริมฝั่งทะเลดำของยูเครนโดยฝ่ายรัสเซียแถลงว่าคลังน้ำมันแห่งนี้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงของกองทัพและอ้างว่ายังสามารถทำลายคลังแสงของยูเครนในอีก2เมืองด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัสเซียก็อ้างว่าเฮลิคอปเตอร์2ลำของยูเครนบุกเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันในเมืองเบลโกรอดของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนแค่40กิโลเมตรเท่านั้นแต่ยูเครนปฏิเสธเรื่องนี้พร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยโจมตีเป้าหมายภายในของรัสเซียเท็จจริงอย่างไรไม่รู้แต่รู้กันว่าถ้าต่างฝ่ายต่างใช้ยุทธการตาต่อตาฟันต่อฟันก็บันไลครับ